รีวิวการตัดบอล นะคะอันนี้เขาเรียกว่าบอลเหรอเนี่ยคิดว่าเผือกไม่ใช่เหรออ้าวถ้าไม่มาอันนี้ไม่รู้เลยนะเนี่ยแกงใส่อะไรนะว่าแม่เท่าสิแกงเวิร์ดปลานี่บอกปลาบอนเฮานี่เห็นบอเห็นบอปลาบอนเฮาปลาใหญ่มากเลยปลาบอนเราต่อไปเราต้องขยายพันธุ์ไว้นี่ปอกก่อนนะคะใส่ถุงมือทำไมถ้ามันติดมือแล้วมันจะหนักคันไหมเนี้ยเอาทำไมล่ะถ้าใส่ถุงมือยางมันติดมันจะหนักลวกก่อนเอาลวกก่อนแล้วก็ได้ครึ่งคู่เลยนะคะนี่ที่เราไปตัดมาเมื่อกี้ครึ่งคู่ปอกเปลือกแล้วลวกพอไหมหมดไอ้ที่มันเป็นข้างในเดี๋ยวออกผักใบมันรอบที่4เต็มหม้อครัวเราแบบบ้านๆมากครัวนอกบ้านต้องใช้2อย่างไงเดี๋ยวนี้เหลืออีกรอบนึงอันนี้คือที่เราต้มไว้นะคะมันก็จะได้ประมาณนี้มันก็จะได้เละๆให้มันเละๆประมาณนี้เนาะอันนี้จะทำอะไรคะยังเห็ดยังนี่อานามออกลูกกระเรียนใส่ข่อยเด้อโอเคไหนทับพีล่ะมันจะไหวไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวมันยังไม่หมดทุกคนเด่นใส่วะน้ำน้ำยังเครื่องเบาเครื่องเยอะอีหยังวะอันนี้น้ำยานางทำไว้เองใช่ไหมแช่ตู้เย็นไว้เนาะเสียบตัวมาเอาปลา
ม่ใส่เราแกงลาวน่ะไม่ชอบกินกะทิกะทิจ้าโอเคน้ำยานางลงไป1ห่อหมดเลยไหนๆก็ไหนๆอันนี้ไม่มีสูตรเนาะไม่มีสัดส่วนใส่ตามใจเลยกระปุกใหญ่มากน้ำเปล่าเนี่ยนะดูแกงไปน้ำมันก็ออกไหมกับหมูใส่กับหมูกากหมูนี่ได้มาจากไหนซื้อมากากหมูซื้อมาแล้วก็ทำเองชิมก่อนได้ไหมชิมได้ไหมเอาทำไปตั้งไฟตั้งไฟทั้งหนองแล้วโอ้ยมืดแล้วจะได้กินตอนไหนเนี่ยโอ้ตั้งไฟมันมืดแล้วมองไม่เห็นแล้วนะคะต้องเปิดไฟหลอดนี้เอาตั้งไฟไว้เนาะแล้วก็รอให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงว่าหน้าตาจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเราดูหน้าตานะคะก็รอให้มันเดือดท้ายมันเดือดก็คือมันสุกเปลือกเปาะโป่งโล่งได้เลยกินได้แล้วเรามารอดูหน้าตามันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาชิมให้ดูร้อนมันร้อนไอ้ไอ้คุณมันร้อนอ่ะเราไม่ได้สดใช่ไหมสดกับสดเอาชิมดิชิมดิโอ้ยมาทายคนชิมกันไหมเนาะเอาชิมดิเจ๊ะดูชิมดิโอ้โหไอ้ดูชิมดิชิมดิไอ้ดูชอบกินแกงลาวอย่างเงี้ยเป่าก่อนนะเอาเดี๋ยวมาชิมรสลีลูลีนดิจืดก็ใส่ปลาอีกน้ำปลาอะไรยังไม่ได้ใส่เลยเกลือน่ะแกงตั้งแต่แกงตั้งแต่กลางวันจนค่ำเลยยังไม่เสร็จ